ดี๋ยวถามคุณปวีนาก่อนเลยเมื่อเช้าเนี่ยมาทํางานทันไหมครับมาทันค่ะตอนแรกเนี่ยเห็นหลายๆคนโพสต์นะคะในช่องทางออนไลน์ในโซเชียลต่างๆเนี่ยอบอกว่าให้รีบออกตั้งแต่ช่วงตีห้าเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาอตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะแถวบ้านที่ั้นสายไหมรังสิตน่าจะติดเหมือนกันปรากฏว่าไม่เคยติดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหลายๆคนที่มาจากทางตะลิงชันสมุทรปราการ,รพุทธมณฑลแถวนั้นเห็นเขาบอกว่าสาหัสเลยใช่ไหมคะสาหัสแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาในกรุงเทพหน่อย แยกพระรามเก้าวัดใจมากคือแยกหยุดนิง่งค่ะถ้าเกิดเลยพระรามเก้าไปได้ทางอาโศกอโศกเพชรนี่ก็ปรับเสียนเหมือนกันนะครับาลาดพร้าวหน่อยดีไหมถ้าลาดพร้าวลาดพร้าวจะไปทางเดมอบางกะปิะอันนี้ก็หยุดนิง่งหยุดนิ่งเป็นส่วนใหญ่สลับการเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยนะครับก็ผลพวง โฝนตกมาตั้งแต่ประมาณสักตีสองตีสาในกรุงเทพมหานครตกและตกหนักตกแรงด้วยนะครับไม่หยุดบางแห่งเนี่ยต่อเนื่องกันมายาวจนถึงเช้าเลยช่วงเก้าโมงเสร็จเสร็จก็ยังมีฝนโปรยปลายในหลายพื้นที่ตะลิ่งชันที่ว่าตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทางไปทางรวมไปถึงบางแคแยกพุทธมนทลสายหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำท่วมผิวการจราจรภาพรวมทั้งหมดฝนตกกรุงเทพมหานครกรมอุตุบอกคร่าวๆนะครับว่า 80%คือร้อยละ80ของกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนคือตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะยาวจนถึงวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะเดินทางไปในมาไหน 1. เผื่อเวลา,าต้องเผื่อแน่นอน 2. ใครที่เดินเท้าอะไรเนี่ยร่มต้อง,องพก <บ S 2> ติดตัวต้วด,วด้วยวครับสําคัญเลยเพราะว่าตอนนี้คือฝนน่ย80 แล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ํารอการระบายในหลายพื้นที่ฝนมันตกหนักนะบางทีเรื่องของสิ่งที่เป็นขยะพลาสติกอะไรที่ไปอุดตันเรื่องข้อระบายน้ําอันนี้ก็ทําให้การระบายน้ำเนี่ยนะครับ ติดขัดกันได้นะครับเอาไปดูกันนะครับอย่างหลายๆพื้นที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เราเริ่มไปดูนะครับอย่างแถวแถวย่านบางนาพระขนงสวนหลวงลาดกระบังเนี่ยอันนี้ก็ฝนเริ่มตกมังแต่ตีสองกว่า,วาบางจุดนะครับอย่างตีสากว่านี่ก็เริ่มตกหนักทั้งห้วยขวางดินแดงหนองจอกฝั่งทนบุรีตะลิงชันบางแคบางบอนรวมไปถึงแถวปริมณฑลอย่างานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสุดปราการ ฝนตกหนักสุดๆเนี่ยช่วงที่คุณกำลังออกบ้านเลยอินวินาท่านผู้ชมบบคือราวๆตีห้าหกโมงเช้าวัดได้ถึง139ม mm. ิกมลิเมตรกระทั่ง9โมงเช้าขาว่าถึง10โมงเช้าเนี่ยตลิ่งชันกลับมาตกหนักมาอีกครั้งเนี่ยรวมๆกว่า153มมิลิเมตร mm. ทีเดียวฝนตกหนักแน่นอนครับออกมาในช่วงเช้าแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเนื่องจากมีน้ำรอการระบายท่วมขังผิวจราจร เพชรเกษมขาเข้านะครับเส้นทางอ่อนนุชขาเข้าสุขุมวิทเส้นทางย่างลาดพร้าวบางกะปิศินครินขาเข้าผ่านแยกแบริ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งถนนสายต่างๆในสมุทรปราการนะ้ำท่วมขังรถติดกันหนักทีเดียวครับ